วันนี้นะคะกูไก่กับพี่มิกมาล้างรถด้วยกันนะคะทั้ง2คันเลยเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูหยอดเหรียญแบบนี้นะคะต้องรีบวิ่งหนีก่อนเดี๋ยวเปียกหยอดเหรียญแล้วต้องรีบล้างนะใครเลยทำไม่ได้พี่บอกเธอไม่ต้องทำเดี๋ยวเขาทำเองมีจะล้างของพี่ไก่ก่อนแล้วของตัวเองล้างทีหลังบอกยังไม่อายเลยนะคะว่ารถเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาเพิ่งล้างไปครั้งเดียวครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะสวัสดีค่ะทุกคนยังไม่ได้สวัสดีทุกคนเลยใกล้จะเสร็จแล้วนะลงสบู่แล้วนะคะในกูไก่ไม่เคยมาล้างรถเองนะในสายยางอันเดียวนี่นะคะมีทั้งน้ำแล้วก็น้ำสบู่ด้วยกูไก่ถามพี่มิกนะจะล้างเองที่บ้านบอกฉันก็ล้างได้นะรถนะล้างที่บ้านไม่ได้นะคะหน้าร้อนที่นี่นะคะจะมีกฎหมายตัวหนึ่งซึ่งชาวอิตาเลียนทุกคนฝ่าฝืนนะคะทุกคนเลยดีกว่าไม่เชื่อหรอกว่าใครไม่ฝ่าฝืนนอกจากคนที่อยู่ตามอพาร์ตเมนต์แล้วไม่ได้ปลูกต้นไม้นะคะกฎหมายที่ว่าคือห้ามใช้น้ำทำการอื่นใดนอกจากใช้ในครัวเรือนอุปโภคบริโภคเท่านั้นในหน้าร้อนนะคะมีเฉพาะในหน้าร้อนนะกฎหมายตัวนี้นะคะเพราะว่าหน้าร้อนลมพัดกระโปงวิวเต็มองบานเพราะว่าตอนหน้าร้อนนะคะในยุโรปคือหน้าแล้งน้ำจะมีใช้น้อยมากนะคะมีใช้จำกัดเคยนะบางปีอะบางปีเขาจะมีหยุดจ่ายน้ำบางทีอาจจะช่วงหัวค่ำหรือช่วงดึกไปแล้วนะคะเคยเจอนะบางทีต้องรีบอาบน้ำหรือว่าต้องรออาบน้ำตอนดึกๆแบบนี้นะหน้าร้อนจะมีปัญหาเรื่องน้ำนะคะแต่ว่าประมาณ 4-5 ปีแล้วยังไม่เคยเจอเลยเมื่อก่อนเนี้ยเจอเพราะฉะนั้นนะคะก็ล้างรถที่บ้านไม่ได้ต้องเอามาล้างที่นี่นะคะที่ล้างรถนะคะก็มีให้เลือกทั้งมีคนล้างแล้วก็ล้างเองที่ตรงนี้นะคะจะล้างเองหมดจะเป็นแบบหยอดเหรียญเมื่อกี้เนาะถ่ายไม่ค่อยชัดไม่รู้ทุกคนเห็นไหมรีบวิ่งนะคะจะกลัวขวางพี่มิกเพราะน้ำมันออกเร็วมากให้ดูพี่มิกขับรถโอ้สามีเก่งมากสามีดีมากทำให้เมียทุกอย่างผู้ชายอิตาเลียนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะชอบทำให้กูไก่ไม่เคยเติมน้ำมันเองไม่เคยเติมลมยางเองพี่มิกทำหมดรถที่แบบน่าสงสารมันมากล้างครั้งที่2ของพี่มิกอ่ะช่วงนี้หยุดเข้าป่าก็เลยเอามาล้างนะคะถ้าช่วงไหนเข้าป่าบ่อยๆก็ไม่ได้ล้างเหมือนกันพามาดูเครื่องที่มันไม่ได้ทำงานไม่มีใครมาล้างตรงนี้เป็นครั้งแรกจริงๆนะเนี่ยที่เข้ามาตรงนี้นะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยกูเคยขับรถผ่านไปซูเปอร์ประจำมีโปรแกรมให้เลือกหลายโปรแกรมโอ้มันดูใหม่อ่ะพอล้างเสร็จแล้วนะคะก็จะมีมาดูดฝุ่นข้างในตรงนี้นู่นของพี่มิกรอต่อคิวแต่ของกูไก่จะไม่ดูดฝุ่นนะเพราะว่ามันไม่ได้สกปรกนะคะด้านในรถพี่มิกอ่ะข้างในจะสกปรกหน่อยพี่มิกบอกว่าจะดูดฝุ่นให้มันก็ไม่ได้สกปรกอะไรมากมายนะนั่นแหละ tanto sporco กูเคยขับเกียร์ออโต้นะเรียนมาเกียร์กระปุกนะคะแต่ว่าเกียร์ออโต้มันสะดวกมากอะไม่ได้สกปรกเยอะเท่าไหร่นะฝั่งนู้นนะพนักงานบริการดีมากเดี๋ยวให้ทิปรถพี่มิกนะถือว่าสกปรกไม่มากนะคะไม่มากเท่าไหร่ถ้าเป็นช่วงหาเห็ดสิงหาไปแล้วประมาณกันยาตุลาเนาะโหแบบเคลอะเลยนะเพราะว่าฝนมันจะตกบ่อยนะคะนี่ถือว่าจิบจิบที่เสร็จแล้วพี่มิกบ่นนิดนึงกูไก่เจิมรถมาครั้งหนึ่งข้างๆ
กลับรถแล้วไปคูดกับกำแพงที่บ้านมันเป็นรอยแค่นิดหน่อยเองนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เห็นหรอกนี่นิดหน่อยนี่ที่ติดตัวเธอแล้วโอ้ยเป็นนักสวยเดียดิพี่มิกบอกเพราะว่ามันจะมีครีมชนิดนึงเนาะที่เวลาที่ถ้ารถข่วนไม่มากเนี่ยเอาป้ายมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็ยังเห็นอยู่นะเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะไก่จะกลับก่อนเดี๋ยวพี่มิกจะล้างต่อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกฎหมายในการใช้น้ำตอนหน้าร้อนที่นี่นะคะเพราะว่าตอนที่ทำคลิปล้างพื้นที่สวนที่บ้านแม่ดูคลิปแล้วแม่บอกว่าระวังนะกลางวันเดี๋ยวเผื่อตำรวจผ่านมาเดี๋ยวโดนปรับก็เลยนึกขึ้นมาได้เออเฮ้ยจริงด้วยมันมีกฎหมายอันนี้นะว่าหน้าร้อนนะคะห้ามใช้น้ำทำอย่างอื่นไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวกูไก่จะพูดขยายความแล้วเมื่อกี้พูดไปหน่อยเดียวไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้หรือล้างรถหรือทำอะไรทั้งสิ้นนอกจากอุปโภคบริโภคเท่านั้นแล้วคนที่มีต้นไม้ทำยังไงคุณจะต้องมีถังใส่น้ำที่บ้านสิเซียโมเดถังใส่น้ำที่บ้านรองน้ำฝนเก็บเอาไว้แล้วก็ใช้น้ำอันนั้นรดหรือไม่ก็ต้องมีบ่อบาดาล นะคะแบบที่สวนผักที่บ้านคุณน้าที่เราไปทำสวนผักต้องแบบนั้นถึงจะไม่โดนปรับนะนี่แหละค่ะเป็นกฎหมายที่ชาวอิตาเลียนทุกคนคิดว่ามันเป็นกฎหมายที่โง่งี่เง่ามากและทุกคนก็ฝ่าฝืนนะส่วนใหญ่เลยดีกว่าแทบทุกคนดีกว่ามันก็มีคนไม่ปลูกต้นไม้บ้างเนาะเอาล่ะกูไก่ลาทุกคนไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ